นะทุกคนกับช่องจิ้มเดียวหวานโอเควันนี้เจอกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราก็จะมารีแอคชั่น MV ให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้วงที่เราจะมารีแอคชั่นก็คือวงอะไรเอ่ยอีเวนโอเคซึ่งเป็นวงน้องใหม่เนาะค่ายซีนายนะค่ายของCAS เป็นรุ่นน้องใช่โอเคก็อะไรเนี่ยพูดจะเป็นอะไรกันพูดจะด่ากันเหรอเรียกไปกับฉันก่อนอ่ะโอเคก็เราเห็นว่าเนี่ยวงนี้เป็นวงน้องใหม่เราก็เลยอยากจะมารีแอคให้เพื่อนๆได้ดูกันเธออย่ากลัวฉันสิฉันกลัวนะก็เดี๋ยวรายละเอียดเนาะพี่เป็นยังไงบ้างพี่ดีฟไปหาข้อมูลมาเกี่ยวกับวงนี้ได้ความว่าอย่างไรบ้างอย่างที่ป้าบอกเลยว่าเป็นวงของรุ่นพี่ CAS นะคือรุ่นพี่ของแพจินยองนั่นเองจากโปรดิวชั่น2นะครับผมก็มีสมาชิกทั้งหมด8คนนำทีมโดยน้องกึ่งนงพยอนจากโปรดิวเอ็กวันวันของเรานั่นเองนะครับก็มีสมาชิก8คนที่แตกต่างกันไปจะเป็นหนุ่มดอกไม้แต่ว่าเพลงออกมาจะเป็นแบบดักดาไม่ดอกไม้เลยก็เด็กๆเรานี้นะครับเปิดตัวไปช่วงต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเป็นลูกี้ซีนายลูกี้นั่นเองแล้วก็วันนี้เราจะมารีแอคล็อกดาวน์จริงๆจริงๆเพลงมาตั้งแต่วันที่8แล้วเนาะแต่เรามารีแอควันนี้วันที่10ก็เลยแบบว่าก็เลยแบบอยากมารีแอคกับน้องๆด้วยแล้วก็ทุกคนด้วยอะไรอย่างงี้เนาะหัวล้ออะไรกันจ๊ะโอเคเอ้าหลบสปอยก่อนไงเราไม่รู้ว่ายังไงเพื่อเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าอีเทคเนี่ยเป็นอย่างไรกับเพลงล็อกดาวน์นะฮะไปชมกันเลยจับมือเขามีโลโก้มาก่อนเจอสตาร์คุณพระประดาวซีนาสแต
นตรีมีความอลับแซ่บเข้าไปอีกนะเพลงก็เป็นคนนี้เด่นเลยเนี่ยก็เป็นคนนี้เด่นเลยอ่ะกางเกงสั้นก็คือมึงไม่ยอมได้หรอเด่นมากมากเลยแล้วครึ่งวงแล้วครึ่งวงจริงๆก็ไม่ใช่ครึ่งวงนะครึ่งเพลงด้วยสุดท้ายมันก็เลยมันมีท่าเดียวกันที่เป็นวงกลมอ่ะแล้วก็แล้วไปด้วยเต้นไปด้วยซึ่งมันแล้วก็ที่เราอีกโอ้คืออะไรอ่ะท่าเต้นมันดูแบบเบอร์บังอยู่นะอะไรอย่างนี้เนาะโอเคสำหรับเพลงนี้คิดว่ายังไงซีจีเลิศเออซีจีดีมากมุกก็มีว่าไงจริงๆมันก็เพลงที่แบบแนวแบบอะไรอย่างเงี้ยแบบออกแนวเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าดีชอบแต่ว่าท่านร้องก็แบบท่านร้องก็แบบอ๋อเสียงสูงมากคีย์สูงคีย์ผู้ชายคีย์สูงมากพี่จูยังไงพี่จูจากตัวคิดว่ามันมีความแบบมีกลิ่นอายของ CIX อยู่ในนี้นะก็คือไม่ได้เหมือนทีเดียวแต่ว่าน้องก็มีความเป็นเอกลักษณ์เนาะอธิดียังไงหลังจากไปศึกษาข้อมูลมาตอนนี้คือดูหน้าไม่ออกเลยว่าใครใครวะรู้จักแค่บิชกับกึ่งรู้จักแค่สองคนดูหน้าได้แค่สองคนแต่ว่าคนอื่นจะไม่แน่ความรู้จักก็เพลงก็ดักดีก็ชอบท่อนแรปที่อะไรที่เราโอ้ยกรุกรุกรุกกูแต่ชอบฉากไอ้ซีจีนั้นนะใช่ชิดลุกโลกอ่ะแล้วมันจะได้กับอีที่มันเป็นสองด้านที่ว่านั่งที่ว่านอนแบบเอาขาเข่าชันแล้วแบบว่าเป็นแบบอย่างนี้เป็นอัพไซด์ดาวอย่างนี้ชอบตรงนั้นแล้วก็แบบว่ามีความรู้สึกแบบมันก็ดูดีมากดูแปลกตาดูแบบซีจีแบบเลอร์อะไรอย่างเงี้ยก็ต่างจากเซก็ต่างอยู่ไม่แบบรู้สึกว่าเซมันจะแบบว่าอาจจะแบบไม่ได้เดือดเท่านี้ใช่แบบใจลองเดือดบ้างอันนี้ในความคิดของคุณเดียนะคุณเดียว่าเพลงดนตรีเนี่ยก็คือได้แต่อาจจะอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวอาจจะรู้สึกว่าท่อนที่เป็นท่อนร้องหรือท่อนปุกอะอาจจะเบาไปนิดนึงกับการแปลว่าท่อนที่มันเป็นแดบๆอะไรเงี้ยมันเด่นกว่ามันรู้สึกแบบมันโยกตามแล้วมันรู้สึกว่ามันจะเข้าหูมากกว่าแค่นั้นเองแต่ว่าต้องอาจจะต้องลองฟังบ่อยๆเนาะพอรู้สึกว่าก็ไม่ได้แย่อะไรเลยแล้วว่าท่าเต้นก็ดีด้วยท่าเต้นมีความฮิปฮอปแล้วก็มีความยากยากอยู่ตรงนั้นแล้วก็ประทับใจที่ตรงแรปนั่นแหละต้องไปหาตัวดูละอ่ะเดี๋ยววันนี้ไลฟ์เพอร์ฟอร์แมนซ์ออกไปแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราจะมาดูท่าเต้นกันว่าเป็นอย่างไรอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูท่าเต้นกันเลยดีกว่าโอเคตื่นเต้นเนาะใส่ชุดเหมือนกันยิ่งเงียบไม่ออกเลยตอนเนี้ยที่เราเปิดตลอดเลยคุณชอบความดนตรีมีความสลับนิดนึงอ่ะใช่มีความแข็งมีปีมีขุ่นเอ้ยน้องกึ่งฉันรู้จักคนเดียวเขาต้องใส่แค่ใส่ของเขาไม่เหมือนกันหรอกมันไอ้นี่ไงตัวข้าเยอะอยู่ไหมโอ้เดี๋ยวตัวแค่ไหนนะชอบมากเลยอ่าแบบว่าใช่
เออสะพานโค้งคิดว่าจบแล้วก่อนที่เขาจะเดินไปที่มันมีอะไรสักอย่างนี่แหละตอนนั้นแหละอันนั้นเลยที่บอกวู้ที่ใช่ที่เป็นเวฟมาแหละอันนั้นเลยแล้วก็ก่อนที่จะเดินเราชอบเล่นเวฟกันอะไรเราชอบเล่นภาพเล่นอะไรไปแต่ว่าเล่นภาพสวยเล่นภาพสวยยังไงดิวยังไงดีเออดีมากดีมากเป็นเพลงที่รู้สึกว่าน่าเต้นมากแล้วก็แบบว่าถ้าคนจะทำก็คือน่าจะเหนื่อยมากเอ็มดีเป็นค่ะเป็นค่ะเป็นค่ะตากล้องอยากเป็นตากล้องอยากโอเคอ่ะพี่จูว่ายังไงพี่จูเพลงแบบว่าเท่แบบชอบทำเต้นคือมันสวงมันมีความแบบว่าแบบเด็กวัยรุ่นเมกาอะไรนี้ด้วยวัยรุ่นโคตรเท่โคตรเท่มีความแบบคุณสั้นคุณเท่แบบเป็นโคตรหล่อโคตรอันตรายคือมีความแบบแบบโอยเออเดี๋ยวโอเคใช่ไหมยังไงพี่ดีมพี่ดีมบอกไปแล้วไม่อยากให้พูดอีกไงไม่อยากพูดอีกไงเพิ่มเติมจากผมเพื่อนบอกว่าเด็กเป็นแบบนี้ไม่สุดเป็นความคิดเตอร์อะไรอย่างเงี้ยไม่มันเนี่ยเอาอีกเดี๋ยวมันได้อีกใช่ไหมใช่มันน่าจะได้อีกเพราะว่าคือดนตรีท่อนมันแบบมันหนักแล้วมันหนักแล้วเบรกนั้นมันต้องแบบหนักขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยแล้วพอมาคือเบรกนั้นกลายเป็นดอกลงไปก่อนอันนี้ในความคิดของพี่ดีมเนาะซึ่งในความคิดของโคเดียคือว่าก็ดีแต่ถามว่าสุดไหมมันก็ยังไม่สุดอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะก็ยังไม่สุดแต่ด้วยความที่เพลงมันแปลกแหวกแนวดีเพราะเรารู้สึกว่าคือถ้ามันเป็นฮิปฮอปแบบเนี้ยแต่เพลงมันไม่ได้เป็นฮิปฮอปมากเข้าใจไหมมันเป็นพอยกได้แต่ด้วยความที่ดนตรีมันมีความสอดแทรกพวกแขกพวกอาหรับเข้ามาเนี้ยมันก็เลยทำให้แบบเพลงมันไม่ได้มีเบสหนักมากอะไรเงี้ยทุกคนเป็นอะไรกัน แต่ชอบแต่ถามว่าสุดไหมก็อาจจะยังไม่ได้สุดมากในความคิดคุณเดียเนาะแต่ก็มีช็อตที่ประทับใจอยู่ก็นั่นแหละไอ้ท่อนที่มันเป็นเวฟหรือก็ไอ้ท่อนแรปนั่นน่ะเนี่ยก็โอเคก็ชอบตรงนั้นแต่ถามว่าได้อีกไหมก็น่าจะได้อีกนะอาจจะต้องแบบไปดูดีเทลภาพเพิ่มอีกนิดนึงแต่ก็คือท่อนมุกก็ดีท่อนมุกกลายเป็นว่าท่อนมุกภาพเต้นดีแต่แค่ก็นั่นแหละยังไม่ค่อย
เข้าหูเราตั้งแต่แรกเท่าไหร่ต้องฟังไปเรื่อยๆใช่แต่กับชอบไอ้ท่อนแรปต่างๆแล้วไอ้แรปอ่ะตั้งแต่แรกอ่ะคือดีหมดเลยนะคือแบบเลิศนะคนแรปดีมากเขาแบบดนตรีคือส่งมากพอมาท่อนในนี้อาจจะแบบเบาๆไปนิดนึงก็อาจจะคาดหวังไปนิดนึงว่าอยากให้มันพีกกว่านี้อะไรเงี้ยเพราะเพลงมันมาเพราะมันพีกเลยอยากเออใช่แรปเด็กอาจจะแบบอู้กระโดดตีลังกาข้าวอะไรเงี้ยเราอยากเห็นเธอมีแก่มาแบบดีอะไรอย่างเงี้ยเนาะโอเคเนาะโอเคมีอะไรเพิ่มเติมไหมพี่เฟิร์นไม่มีแล้วโอ้กำลังเขินอยู่แต่ต้องไปดูว่าเมนใครแต่ที่แน่ๆก็คือก็น้องโดฮยอนชื่ออะไรวะที่หน้าเหมือนโดฮยอนไม่รู้วิชหรือเปล่าวิชวิชหรือเปล่าอันนี้วิชคนที่หน้าเหมือนอันนี้18นาเกมน่ะอันนี้ใครไม่รู้ตัวน้องเราต้องไปหาเราต้องไปหาเราต้องไปหาข้อมูลเพิ่มโอเคก็ฝากด้วยสำหรับวงนี้เนาะอีเพ็กเนาะก็อยากให้ทุกคนไปติดตามน้องกันเยอะเนาะค่ายรุ่นน้องใช่ไหมของเซเอสก็อยากให้ไปติดตามกันเยอะๆไปฟังใช่มีไหมเขาลงอยู่เนาะมาเขาลงแล้วโอเคไปฟังกันเยอะๆนะเพื่อนๆทุกคนนะฮะก็อย่าลืมเหมือนเดิมเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารอบหน้าเราจะมาเรียนเพลงอะไรก็อย่าลืมกดติดตามให้เราด้วยนะจ๊ะโอเคสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับเย่เตรียมด้วยปั๊บกดไลค์กด subscribe หยุด